ถังแช่พลาสติกเพื่อนๆถามมาว่า40ลิตรมันใส่1กระสอบได้พอดีจริงไหมทำไมมันเป็นเล็กๆแล้วมันจะใส่ได้จริงหรือเปล่าวันนี้เรามาทดสอบรุ่น25ลิตรแล้วก็รุ่น40ลิตรทุกคนไปมาพี่จอยมาพี่เมย์ยกมาเลยแป๊บนึงเพื่อนๆยกมาเลยกระสอบหนึ่งก็จะประมาณ20ถึง25กิโลนะบางโรงงานเขาก็ใส่ไม่เหมือนกันเอ็นมินก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่เขาบอกประมาณนี้แหละเริ่มจากถังนี้ก่อนนะทุกคนอันนี้เป็น40ลิตรเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่ามันจะได้หรือเปล่ามามาแค่เนี่ยได้พอดีเพื่อนๆมันก็พอดีเลยแต่ว่าแอบกระซิบนิดนึงว่าไอถุงน้ำแข็งเนี่ยคือมันละลายมาแล้วส่วนหนึ่งนะเพื่อนๆเนี่ยกระสอบประมาณนี้เลยคอนเฟิร์มเลยว่า40ลิตรเนี่ยผลิตมาเพื่อใส่น้ำแข็ง1กระสอบพอดีนะเห็นไหมเวลาเราเกี่ยๆลงแล้วเนี่ยมันจะใส่พอดีถ้ามันเต็มกว่านี้คือมันปิดไม่ได้เลยทุกคนทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเทใส่25ลิตรอีกรอบนึงนี่นะเพื่อนๆก็ปิดได้พอดีตรงนี้ไหม